จิ้วอุ้ยเขาทำอะไรกันเดี๋ยวนะไปเฮ้ยมีปืนด้วยเว้ยใครทำไมมีปืนด้วยอ่ะเพื่อนเราคุณเนี่ยเอาเงินก่อนเพื่อนเราคุณโดนหนุนก่อนโดนหนุนเพื่อนผมก่อนเพื่อนผมเป็นใครแต่มาแต่มันหมามีใช่ไหมเพื่อนผมใครหาเรื่องเอาไปเจ้าเอาไปเจ้าเพื่อนคุณเจ้าไปเจ้ามีใครยังมีใครยังตาเนี่ยเขียวเนี่ยเขียวนะหาเรื่องอะไรเนี่ยใครผมชายกูได้มีชายกูทายกูไปทายกูไปไม่เคลียร์กูถ้าเกิดมึงตามคนเอกไม่ต้องคุยกับกูมึงถ่ายกูเลยมีจะยังถ่ายถ่ายนี่มึงถ่ายหน้ากูแล้วมึงเพจในเฟซบุ๊กไหมนะกูชอบเนี่ยไอ้นี่เป็นมาจากไหนนี่มันเป็นเพื่อนใครนะเพื่อนใครอะใครใดใครจูแล้วมาได้จะได้นะมาจากไหนไอ้นี่เป็นมาได้จะได้นะต้องถามไม่ต้องถามแย่เขาคนมันจะเล่นลูกเลยแย่ลูกถึงมึงถ่ายลูกหัวไปเลยมึงแกรู้ว่ากูคือใครตัวเดียวไม่แกรู้แล้วเป็นใครว่าผมเป็นใครว่าผมเป็นใครอ่ะกูไม่รู้มึงเป็นใครมาสอบตอนนี้เดือดไงก่อนนี่มันแค่เขาพูดเนี่ยมาสอบที่สุดเลยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยคนเนี้ยเป็นตำทหารตอนนี้มันอยู่ประเทศทะลุทั้งเนี่ยมันก็คือตอนแรกเขาอยู่ข้างล่างเวทีก่อนใช่ไหมคะทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบวายขึ้นอยากขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีค่ะเขาก็ขึ้นไปบนเวทีเลยแล้วก็เหมือนไปรบกวนแบบพวกนักร้องเงี้ยค่ะอยากเขาอยากจะร้องเพลงก็เลยได้ถ่ายคลิปไว้นิดนึงใช่ก็เลยถ่ายคลิปไว้นิดนึงเพราะว่าไม่ได้เอะใจว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบทะเลาะวิวาทแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่แบบคนในงานเงี้ยค่ะตอนนั้นใครไปขอเขาลงเวทีหรือไงก็คือพวกที่อยู่ข้างล่างค่ะก็บอกให้เขาลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนไม่พอใจแล้วก็จากนั้นก็เพลงสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์เลยตอนนั้นตกใจไหมตกใจค่ะพี่เพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าเขามีปืนไงคะพอเขาชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็หลบไปอยู่ข้างหลังเวทีหมดเลยเพราะว่ากลัวได้รับอันตรายก็เต้นกันไปสักพักนึงมันก็เหมือนแบบเขาจะมีเรื่องกันนะคะก็เลยถ่ายก็เอาโทรศัพท์ขึ้นไปถ่ายตามที่ว่าเขาตามไปอะค่ะที่ว่ามีเรื่องอะค่ะครั้งแรกมองอยู่ปืนปลอมหรือเปล่าเห็นน้าเข้าไปใกล้ไงก็เลยตามน้าเข้าไปนะคนที่ว่าถ่ายคลิปลงอะค่ะก็เราก็เดินตามไปก็
ไม่คิดว่าเขาจะยิงด้วยไม่คิดว่าเขาจะขนาดนั้นนะคะยิงถ้าว่าเขาเป็นทหารอะไรเงี้ยคนน่ะที่ว่าเป็นทหารน่ะเป็นรั้วของชาติอ่ะไม่น่าจะทำอย่างนี้ค่ะเขาน่าจะมีสติมากกว่านี้เขาไม่น่าที่ว่าจะมาสติหลุดอะไรขนาดนี้ค่ะเขาตอนที่เขายิงอ่ะอยู่ข้างหลังนะค่ะอยู่ข้างๆเขาเลยแล้วทำไงตอนนั้นก็ปึ้งก็เราก็ยืนทึ่งอยู่นะก็ทึ่งอยู่ไงไม่คิดว่าเขาจะแบบจะยิงไงแล้วเขาก็เลยขู่เขาบอกว่ายังมีแบบใครอะไรใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยศเขาใหญ่เข้ามาเขาจะแบบเอาปืนกวาดเราไอ้แจเราก็นิ่งอยู่เห็นน้ำไม่กลัวเราก็ไม่กลัวเดินตามน้ำไปไม่เคยเจอแบบทหารแล้วก็มาทำแบบนี้ไม่เคยเจอค่ะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่มองว่าอย่างไรมันอุกอาจมันน่ากลัวไหมพี่ประเทศไทยอ่ะทหารเป็นรั้วของชาตินะคะมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อ่ะทหารน่าจะเป็นที่ยอมรับนับถือแล้วเป็นที่รักของประเทศชาติค่ะไม่น่าจะมาทำแบบนี้มันเสียแบบเข้าใจแบบว่าปลาเน่าตัวเดียวแล้วเน่าทั้งบ่ออะค่ะ